สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์การขอวีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเอกสารและขั้นตอนที่จะต้องเตรียมนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเอกสารที่จะต้องใช้นะคะก็มีดังต่อไปนี้ข้อที่1 นะคะอันนี้สำคัญนะคะก็คือคำร้องขอวีซ่าค่ะอันนี้นะคะเราสามารถsearch ได้ใน Google นะคะหรือว่าไปสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสถานทูตนะคะก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่นะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะแบบฟอร์มการขอวีซ่านะคะเราก็ดาวน์โหลดมาแบบฟอร์มที่ขอวีซ่านะคะเราสามารถจะกรอกด้วยมือนะคะหรือว่าจะพิมพ์เอาในคอมพิวเตอร์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแบบคำร้องขอวีซ่าเนี่ยค่ะให้เรากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็เวลาเซ็นนะคะหน้าสุดท้ายอะค่ะให้เซ็นตามหน้าพาสปอร์ตเรานะคะเรากรอกข้อมูลสำคัญไม่ครบนะคะก็จะทำให้วีซ่าของเราเนี่ยอาจจะถูกปฏิเสธได้นะคะทุกคนรูปถ่าย1ใบค่ะขนาด 3.5 คูณ4เซนติเมตรนะคะดูขนาดดีๆนะคะหรือไปบอกที่ร้านถ่ายรูปก็ได้ค่ะว่ามาทำวีซ่าเชงเก้นนะคะก็เขาจะถ่ายให้ขนาด 3.5 คูณ4นะคะเซนติเมตรโดยรูปถ่ายนี้นะคะจะเป็นรูปถ่ายสีพื้นหลังนะคะสีขาวเห็นใบหน้าชัดเจนนะคะไม่มีสิ่งกีดขวางใบหน้านะคะหน้าตรงเป็นรูปถ่ายปัจจุบันนะคะอายุไม่เกิน6เดือนด้วยค่ะถ่ายนะคะจะต้องเปิดหน้าผากเห็นใบหน้าทั้งหมดและก็ใบหูค่ะประกอบของรูปถ่ายนะคะจะต้องเห็นตั้งแต่หัวจนถึงหัวไหล่นะคะหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนะคะฉบับจริงโดยที่อายุของพาสปอร์ตอะค่ะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะหลังจากที่เราเดินทางกลับมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศอื่นๆในกลุ่มของเชงเก้นนะคะพาสปอร์ตของเรานะคะจะต้องมีหน้าว่างเนี่ยค่ะอย่างน้อย2หน้านะคะถ้าใครมีหนังสือพาสปอร์ตเล่มเก่าๆนะคะก็สามารถแนบมาด้วยก็ได้ค่ะสำเนาหนังสือเดินทางนะคะโดยจะเป็นถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยค่ะ2ชุดนะคะคนที่เคยมีวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ถ่ายหน้านั้นไปด้วย1ชุดนะคะหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะถ้าใครมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะให้เอามาทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวที่เป็นสำเนานะคะทุกคนเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับค่ะทุกคนเอกสารนี้นะคะจะต้องมีระบุชื่อของเราตามหนังสือเดินทางไปจองตั๋วเครื่องบินนี้นะคะไม่แนะนำให้ซื้อก่อนนะคะก็คือเราสามารถทำได้วิธีอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นจ้างเอเจนซี่อะค่ะออกให้มูลค่าประมาณ500บาทมั้งคะแล้วหรือเราจะสามารถทำเองก็ได้ค่ะมันจะมีเว็บไซต์บางเว็บไซต์นะคะที่สามารถออกใบจองตั๋วเครื่องบินให้ฟรีๆได้เลยค่ะว่ากงสุลนะคะจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆเลยในการจองตั๋วเครื่องบินนะคะถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราวีซ่าไม่ผ่านนะคะแนะนำให้ใช้ตั๋วหลอกไปก่อนนะคะหรือถ้าใครแบบมีความพร้อมหรือมั่นใจว่าฉันได้วีซ่าแน่ๆก็จองได้เลยค่ะประกันการเดินทางข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลิงก์ที่ปิ่มใช้ในการซื้อประกันนะคะเดี๋ยวปิ่มจะแนบไว้ให้ในข้างล่างนี้นะคะประกันการเดินทางอะค่ะจะต้องครอบคลุมเวลาทั้งหมดนะคะที่เราเดินทางอยู่ในประเทศเชงเก้นนะคะหรืออยู่ต่างประเทศจะต้องสัมพันธ์กันนะคะคือไม่น้อยกว่าเวลาที่เราขอวีซ่านะคะประกันการเดินทางนั้นนะคะจะต้องมีผลบังคับใช้ในพื้นที่กลุ่มเชงเก้นนะคะดูดีๆเนาะเวลาซื้อประกันนะคะโดยที่สถานทูตอะค่ะเขากำหนดไว้ว่าต้องมีการคุ้มครองขั้นต่ำอะค่ะ 30,000 ยูโรสำหรับค่ารักษาฉุกเฉินในโรงพยาบาลนะคะส่งกลับประเทศนะคะการเดินทางนี้นะคะจะต้องเอามาทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวถ่ายเอกสารนะคะการเดินทางนี้นะคะเราจะต้องซื้อกับบริษัทที่เขารับรองโดยสถานทูตนะคะซึ่งสถานทูตอะค่ะเขาจะแนบลิงก์ไว้ให้เราเช็คแล้วนะคะในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวปิ่มแนบลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะ
จดหมายเชิญจากคนที่เชิญเรานะคะอาจจะเป็นแฟนหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้นะคะหรือคนเชิญอื่นๆก็ได้ค่ะหมายเชิญนะคะให้เขาเขียนให้ละเอียดเลยค่ะว่าเขาเป็นใครทำงานอะไรทำงานตั้งแต่เมื่อไรเงินเดือนเท่าไหร่นะคะโดยให้เขาเขียนระยะเวลานะคะที่เราจะอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะให้สัมพันธ์กับเวลาที่เรายื่นขอวีซ่าด้วยนะคะข้อมูลของผู้เชิญนะคะให้เขาใส่ตามหน้าพาสปอร์ตของเขาเลยก็ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่วัตถุประสงค์ที่เขาจะเชิญนะคะว่าเขาเชิญไปเพื่ออะไรนะคะแล้วก็อาจจะแบบใส่รายละเอียดก็ได้ว่าเราเจอกันที่ไหนยังไงคบกันยังไงคุยกันยังไงก็ให้เขาระบุไปด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยรับรองค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยทั้งหมดทั้งที่พักทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการซื้อของหรือการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยค่ะให้เขารับรองตรงนี้ด้วยว่าเขาจะเป็นผู้จ่ายทั้งหมดนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยง่ายขึ้นด้วยนะคะต้องแนบสลิปเงินเดือนของเขานะคะหรือว่าสเตทเมนต์ของเขาด้วยนะคะว่าค่ะก็คือขอเอกสารมาให้ครบเลยค่ะจะได้ไม่ต้องแบบมาขอที่หลังโดยให้เขาเขียนเป็นภาษาราชการของสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ให้เขาเซ็นให้เรียบร้อยสแกนส่งให้เราทางอีเมลหรือจะเป็นทาง LINE หรืออะไรก็ได้นะคะเอกสารแสดงความสัมพันธ์นะคะอย่างเช่นเป็นความสัมพันธ์ของเรากับผู้เชิญนะคะมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันนะคะอยู่2กรณีนะคะก็คืออันที่1เรากับคนเชิญเนี่ยไม่ได้เป็นญาติกันเป็นแฟนกันนะคะหรือคบกันหรือรู้จักกันนะคะอันที่2ก็คือเรากับคนเชิญเนี่ยเป็นญาติกันเดี๋ยวมาดูอย่างแรกก่อนนะคะก็คือเรากับคนเชิญที่ไม่ได้เป็นญาติกันนะคะแฟนกันคบกันหรือรู้จักกันเฉยๆนะคะสิ่งที่ต้องแนบมาด้วยก็คือสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้เชิญนะคะ1ฉบับที่มีหน้าผู้เชิญนะคะก็ข้อมูลการเดินทางในพาสปอร์ตนะคะ อีกหนึ่งฉบับหลักฐานการคุยกันระหว่างเรากับผู้เชิญนะคะก็ได้แก่พวก Facebook WhatsApp หรือจะเป็น LINE นะคะให้ copy print ออกมาด้วยนะคะจะแนบรูปถ่ายคู่กันกับผู้ที่เชิญด้วยก็ได้นะคะเพื่อยืนยันว่าเฮ้ยเรารู้จักคนนี้จริงๆนะเคยเจอกันแล้วนะมันก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือไปอีกค่ะในกรณีที่เรากับคนเชิญเนี่ยค่ะเป็นญาติกันนะเอกสารที่จะต้องใช้นะคะก็คือเป็นเอกสารราชการอย่างเช่นทะเบียนสมรสสูติบัตรทะเบียนบ้านอื่นนะคะแต่เอามาแต่ตัวสำเนาเท่านั้นนะคะเนาหน้าพาสปอร์ต1อันนะคะเนาใบอนุญาตถิ่นที่อยู่หนังสือการจ้างงานถ้าเป็นกรณีที่เป็นลูกจ้างนะคะหนังสือรับรองการทำงานนี้นะคะจะต้องออกจากหน่วยงานหรือต้นสังกัดที่เราทำงานอยู่นะคะให้ระบุข้อมูลให้ละเอียดเลยนะคะวันลาพักร้อนกี่วันเราทำงานกับบริษัทนี้ตั้งแต่เมื่อไรนะคะจนถึงปัจจุบันตำแหน่งอะไรเรามีเงินเดือนเท่าไหร่นะคะให้เขาระบุให้ละเอียดเลยค่ะในกรณีถ้าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษานะคะก็ให้ใช้ใบที่เขารับรองอะค่ะว่าเราศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนี้มหาวิทยาลัยนี้จริงๆนะคะให้ออกมาทั้งเป็นตัวจริงแล้วก็เป็นสำเนาเลยนะคะทุกคนแต่ในกรณีที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็คือจะต้องขอใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบประกอบการธุรกิจนะคะหลักฐานทางการเงินนะคะเป็นแบงก์สเตทเมนต์นะคะโดยแจ้งจากธนาคารนะคะโดยมีการประทับตาของธนาคารแล้วก็ลายเซ็นของธนาคารนั้นนะคะมีข้อมูลย้อนหลังก็คือ อย่างน้อย3เดือนนะคะเอกสารนี้นะคะต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้นนะคะทุกคนคนที่ขอเอกสารยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนครั้งแรกนะคะเราแนะนำว่าให้เตรียมเอกสารทุกอย่างไปให้ครบให้เรียบร้อยเลยค่ะไปเกินดีกว่าขาดนะคะเพื่อที่จะแบบเขาจะได้ไม่ต้องส่งพาสปอร์ตเรากลับมาแล้วบอกว่าเฮ้ยขอเอกสารของแฟนเพิ่มนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูเอกสารต่อไปกันเลยนะคะว่าทางแฟนเนี่ยต้องเตรียมอะไรเพิ่มบ้างนะคะในส่วนของผู้เชิญนะคะก็คือต้องเตรียมใบรับรองที่อยู่อาศัยที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยที่ทางอำเภอจะเป็นคนออกให้เขานะคะโดยเอกสารนี้ค่ะจะระบุว่าแฟนเราเนี่ยค่ะอยู่ที่นี่จริงนะคะ
แฟนไม่ต้องไปขอที่อำเภอนะคะเพราะว่าเอกสารเนี่ยทุกคนนะคะที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาจะมีอยู่แล้วนะคะเอกสารต่อไปนะคะเป็นเอกสารการเช่าอพาร์ตเมนต์นะคะถ้าสำหรับกรณีที่ผู้เชิญนั้นอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะอันนี้แฟนมีอยู่แล้วนะคะเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือเป็นเอกสารที่เราใช้ในการทำวีซ่าเยี่ยมเยียนนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะพอเตรียมเอกสารเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมทำการนัดหมายกับ VSF นะคะโดยที่เราเนี่ยจะต้องไปยื่นวีซ่าที่นั่นนะคะการทำการนัดหมายเนี่ยก็ต้องเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะคะในเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวแนบไว้ให้ในลิงก์นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปยื่นวีซ่าแล้วก็รอวีซ่าค่ะทุกคนอันนี้สำคัญนะคะก็คือคำร้องขอวีซ่านะคะจะต้องยื่นก่อนเวลาเดินทาง15วันนะคะและการยื่นขอวีซ่าเนี่ยค่ะสามารถทำได้ก่อนเดินทาง6เดือนนะคะทุกคนแล้วเราจะไปยื่นขอวีซ่าได้ที่ไหนล่ะไปดูกันค่ะก็คือเราไปยื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์ VSF Global นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในอินเทอร์เน็ตกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าของ VSF Global นะคะทุกคนก็จะเป็นระบุประเภทของวีซ่าใช่ไหมคะเมื่อเราไปดูศึกษาว่าเอกสารที่ต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะก็จะมาเริ่มการสมัครกันค่ะก็สมัครก็กดเข้าไปเลยนะคะเอกสารเราก็สามารถโหลดได้ที่นี่นะคะพอโหลดมาแล้วนะคะมันก็จะมาเป็นแบบนี้ที่เราโชว์ให้ข้างต้นนะคะแล้วก่อนหน้านี้นะคะพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ไปทำการนัดหมายค่ะทุกคนนัดหมายนะอย่าลืมก็เลือกศูนย์นะคะแล้วก็มาคลิกเพิ่มนะคะคลิกไปที่ทำการนัดหมายค่ะทุกคนค่ะพอทำการนัดหมายใช่ไหมก็มาเริ่มกันเลยค่ะค่ะก็ให้กรอกอีเมลนะคะและพาสเวิร์ดของเราลงไปนะคะจากนั้นนะคะก็เข้าสู่ระบบแต่ถ้าหากใครยังไม่มีนะคะก็ให้คลิกไปที่ฉันไม่มีบัญชีค่ะแล้วก็ไปทำการล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะคะพอเราทำการนัดหมายกับ VSF ในอินเทอร์เน็ตนะคะกรอกข้อมูลนู่นนี่นั่นเลือกวันที่นัดหมายเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะส่งใบนัดหมายให้เราอะค่ะทางอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็พิมพ์ใบนั้นออกมานะคะแล้วก็ให้นำใบนัดหมายของเราเนี่ยค่ะมาด้วยแล้วก็เรารวบรวมเอกสารทั้งหมดนะคะแล้วเอาไปยื่นที่ศูนย์ VSF ที่กรุงเทพนะคะอยู่ที่ตึกจามจุรีชั้น4นะคะโดยตึกจามจุรีนี้นะคะก็คือเราสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะหรือ MRT นะคะมาลงที่สถานี3ย่านค่ะพอลงที่สถานี3ย่านนะคะเราก็เดินออกไปทางประตูที่เขาเขียนว่าจุฬาค่ะหรือว่าจามจุฬาสแควร์นะคะแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปชั้น4เลยค่ะทุกคนแล้วเราก็จะเจอ VSF ค่ะจากนั้นนะคะก็ไปยื่นใบนัดหมายอะค่ะที่เคาน์เตอร์ของ VSF นะคะแล้วเขาก็จะแจกบัตรคิวมาแล้วเราก็นั่งรอเขาเรียกคิวนะคะแล้วก็ยื่นเอกสารค่ะให้กับที่เคาน์เตอร์ที่เขาเรียกชื่อเรานะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบเอกสารนะคะหลังจากตรวจสอบเอกสารเสร็จนะคะเราก็ไปที่ห้องพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะไปจ่ายเงินพิมพ์ลายนิ้วมือเสร็จแล้วก็คือกลับบ้านได้นะคะรอรับวีซ่าอีก7วันค่ะทุกคนโดยที่เราเนี่ยจะเลือกว่าจะให้เขาส่งมาที่บ้านเราก็ได้นะคะโดยที่จ่ายค่าไปรษณีย์ค่ะ220บาทนะคะหรือเราจะมารับเองที่ VSF ก็ได้ค่ะถ้าใครแบบอยู่กรุงเทพอยู่แล้วนะคะหรือแบบอยากได้ด่วนๆนะคะประมาณ 2-3 วันนะคะก็ให้ระบุว่ามารับเองที่กรุงเทพค่ะแต่ถ้าใครมารับเองไม่ได้นะคะก็ให้เขียนมอบอำนาจนะคะใส่ชื่อนะคะคนที่จะมารับพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนของคนที่จะมารับนะคะว่าคนนี้นะคะจะมารับวีซ่าให้เราที่กรุงเทพนะคะนี่ก็เป็นการเตรียมวีซ่าเยี่ยมเยียนสวิตเซอร์แลนด์นะคะด้วยตนเองง่ายๆนะคะเราสามารถทำได้นะคะก็ทำตามที่กล่าวไปข้างต้นเลยค่ะแล้วก็รอรับวีซ่าได้เลยค่ะทุกคน
ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ